สวัสดีครับนะผมนะครับนายแจ็คนะครับชินภัทรกล้าหาญกิติวัฒน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการจัดนะครับกำหนดตัวชี้วัดไว้7ด้านนะครับที่นักศึกษานะครับทุกคนจะต้องได้เรียนรู้นะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อ1 นะครับคือนักศึกษาต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนนะครับการค้นหาข้อมูลนะครับสารสนเทศต่างๆนะครับข้อ2นะครับนักศึกษาสามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับข้อ3นะครับนักศึกษาใช้ ICT โดยคำนึงถึงจริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความปลอดภัยนะครับข้อ4นะครับใช้โปรแกรมพื้นฐานเช่น Word Excel PowerPoint นะครับได้นะครับข้อ5นะครับใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้นะครับข้อ6นะครับนักศึกษาสามารถสร้างสื่อสิ่งพิมพ์นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านโปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เช่น PowerPoint นะครับหรือว่า Google Slide นะครับหรือว่าWorkshop หรือว่า e-art ก็แล้วแต่นะครับที่ถนัดข้อ7นะครับสามารถนะครับศึกษาหาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งในแต่ละหัวข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในช่วงต่อไปนะครับว่าแต่ละหัวข้อนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับครับผมหัวข้อต่อมาที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือข้อ1 นะครับใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนค้นหาข้อมูลสารสนเทศเราไปดูสไลด์นะครับข้อ1ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความรู้จักนะครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตนะครับหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลกโดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโปรโตคอลนะครับผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้นะครับในหลายๆการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับโอเคข้อต่อไปนะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะครอบคลุมเรียกได้ว่ารอบด้านรอบตัวของเรานั่นเองทางด้านการศึกษาการบันเทิงนะครับความบันเทิงการเงินการธนาคารสื่อสารคมนาคมศิลปะการออกแบบการแพทย์วิทยาศาสตร์และเคมีเรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นซึ่งทั้งนี้นะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าจะเลือกใช้ในรูปแบบไหนวิธีการอย่างไรนั่นเองนะครับก็ใช้ให้มันถูกกฎหมายถูกมนุษย์ถูกสิทธิไม่ละเมิดสิทธิมนุษยธรรมนะครับต่อมานะครับเบราว์เซอร์ต้องรู้จักกับเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์คืออะไรเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถใช้งานสื่อสารผ่านหน้าเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวเบราว์เซอร์เนี่ยจะเป็นตัวสื่อกลางระหว่างข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ส่งเข้ามากับข้อมูลที่ผู้ใช้รับข้อมูลตัวเบราว์เซอร์เนี่ยจะแปลงภาษาจากคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลจากที่คอมพิวเตอร์แปลงมานะครับให้เข้าใจได้ต่อไปเบราว์เซอร์มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ครับโปรแกรมที่แปลงภาษาคอมพิวเตอร์
อย่างภาษาที่นิยมในการสร้างเว็บเพจเช่นภาษา HTML เป็นตัวอักษรและรูปภาพที่สวยงามอ่านง่ายเพราะถ้ายังเป็นในรูปแบบ HTML เราจะเห็นแค่โค้ดที่มีตัวอักษรมากมายเบราว์เซอร์จะเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่า client สามารถโต้ตอบกับเว็บเพจได้ในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์อันนี้จะเป็นวิธีนะครับใช้งานเบราว์เซอร์อธิบายนะครับว่าการบุ๊กมาร์กคืออะไรการบุ๊กมาร์กหน้าเว็บคือการบันทึกเว็บไซต์ที่เราชอบไว้บนเบราว์เซอร์การล็อกแคชการล็อกแคชนั้นมีประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับตัวแคชเนี่ยจะถูกเบราว์เซอร์จะเก็บนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไปตัวแคชจะถูกจัดเก็บเมื่อเราเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ในครั้งแรกครั้งต่อไปจะถูกดึงจากตัวเมมโมรีของตัวเบราว์เซอร์ซึ่งถ้าในผ่านระยะเวลาไปนานๆนะครับตัวแคชเนี่ยจะถูกจัดเก็บสะสมมาเรื่อยๆจนทำให้พื้นที่มีปริมาณมากมีการใช้งานพื้นที่ปริมาณมากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเบราว์เซอร์ช้าลงก็เราควรหมั่นที่จะลบแคชหรือที่เรียกว่าเคลียร์แคชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเบราว์เซอร์นะครับข้อ3การรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้จะใช้เมื่อเกิดกรณีเบราว์เซอร์มีความผิดปกติด้านการใช้งานหรือตัวเบราว์เซอร์ติดไวรัสจากการโหลดแอดออนนะครับหรือว่าติดมัลแวร์นะครับจากพวกแอดอาแวร์ที่เราไปกดยอมรับนะครับส่วนใหญ่เราจะพบด้วยตนเองอย่างเช่นจะมีข้อความโฆษณาขึ้นปรากฏขึ้นมาระหว่างเราเล่นเว็บไซต์อยู่นะครับทางด้านล่างขวามือนะครับจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอันนั้นก็เป็นแอดอแวร์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรำคาญนะครับซึ่งลบเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับวิธีรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นขั้นเริ่มต้นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับหัวข้อต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับคือจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปดูกันนะครับมารู้จักกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกันก่อนนะครับวิวัฒนาการของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอันนี้นะครับหลายท่านที่เกิดในยุคนี้อาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าฟอปปี้ดิสก์นะครับแผ่นดิสแบบอ่อนหรือฟอปปี้ดิสที่นิยมเรียกว่าแผ่นดิสหรือดิสเก็ตเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโดยทั่วไปมีลักษณะบางกลมและบรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเขียนข้อมูลลงบนฟอปปี้ดิสผ่านทางไดรฟ์ฟอปปี้ดิสนะครับในคอมพิวเตอร์นะฟอปปี้ดิสนะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่จะมีความจุอยู่ที่ 1.4 เมกะไบต์นะครับไม่ใช่เมกะบิตเมกะไบต์แฟตไดท์นะครับอันนี้รุ่นนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่แฟตไดท์มีวิวัฒนาการนะครับเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำแบบแฟตนะฮะทำงานร่วมกับ USB 1.0 2.0 หรือ 3.0มีลักษณะเล็กเบามีไม่ต้องมีตัวขับเคลื่อนไดรฟ์นะฮะสามารถพกพาไปไหนได้โดยต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB พอร์ต USB นะครับที่เรียกว่า 1.0 2.0 หรือ 3.0 มันต่างกันที่ความเร็วนะครับ
ตอนนี้อยู่ในระดับ 3.0 นะครับที่ยังพบเห็นอยู่ในคอมพิวเตอร์รุ่น 1.0 จะไม่ค่อยเห็นละนะครับ 2.0 ก็จะค่อยๆหายไปส่วนความเร็วในที่นี้มาถึงว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านตัวแฟลชไดร์นะ USB ไดร์นั่นเองส่วนความเร็วจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับ3นะครับการ์ดเมมโมรีการ์ดเมมโมรีเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็กพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้อุปกรณ์ไปใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบต่างๆเช่นกล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์มือถือโทรศัพท์มือถือนะครับโมบายโฟนนั่นเองอันนี้ก็พบเห็นกันบ่อยๆ4ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสหรือจานบันทึกแบบแข็งคืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลแบบไม่รบเรือนมีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทำงานห้านะครับ CD DVD และเทคโนโลยีบูเลย์ล่าสุดนะครับบริษัทที่ผลิตแผ่น CD นะครับออกมาประกาศนะครับปิดตัวลงนะครับลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรนะฮะเป็น CD นะครับเป็นแผ่น CD ที่สามารถเก็บข้อมูลได้นานถึง74นาทีมีความจุต่อแผ่นคือ780ล้านไบต์หรือว่า700เมกะไบต์นั่นก็คือ780ล้านตัวอักษรนั่นเองเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะมีขนาด 4.8 นิ้วต่อมานะครับคือ DVD 5 DVD 5จะใส่ข้อมูลได้ 4.7 กิกะบิตซึ่งเป็นเลเยอร์เดียวชั้นเดียวแหละต่อมาคือ DVD 9เป็น2เลเยอร์จะใส่ข้อมูลได้9จิกต่อมานะครับเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจากแผ่น DVD 9ก็คือบูเรย์นะครับจะมีขนาดความจุที่เยอะขึ้นนะครับจาก DVD 9ที่บรรจุได้9จิกนะครับบูเรย์จะสามารถบรรจุได้25จิกที่เลเยอร์เดียวและ2เลเยอร์จะได้50จิกปัจจุบันนะครับจะพบเห็นที่ขนาด2เลเยอร์นะครับแผ่นบูเลที่ผลิตออกมานะฮะส่วนใหญ่จะรองรับกับหนังนะครับที่อยู่ในรูปแบบของไฮเดฟนะครับหรือ HD นั่นเองนะฮะเพราะว่าหนังประเภทไฮเดฟนี้จะใช้ความจุในการจัดเก็บเยอะนะฮะก็เลยมีการผลิตแผ่นบูเลขึ้นมาปัจจุบันแทบจะไม่พบเห็นแล้วนะครับแผ่นบูเลแล้วก็เครื่องเล่นบูเลก็จะหายากลงนะฮะบูมขึ้นมาในช่วงระยะเวลาเดียวเทคโนโลยีถัดมานะครับต่อจากฮาร์ดดิสก์นะฮะก็คือ SSD SSD ก็คือ Solid State Drive นะครับมาจากคำว่า Solid State Drive นะ Solid แปลว่าของแข็ง State แปลว่าสถานะ Drive ในที่นี้แปลว่าขับเคลื่อนนะความหมายจริงๆของ SSD คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหนึ่งชนิดหนึ่งใช้ชิปวงจรร่วมที่ประกอบรวมเป็นหน่วยความจำนะจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรเสมอ เหมือนฮาร์ดดิสก์นะจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรเหมือนฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีหน่วยความจำแฟลชแบบไม่ลบเลือนใช้แทนฮาร์ดดิสก์เพราะความเร็วสูงกว่ามากนะฮะต
ต่อมานะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดขนาดข้อมูลการวัดขนาดหน่วยความจำนิยมใช้หน่วยเป็นไบต์ซึ่งอาจเทียบได้เทียบเท่านะกับตัวอักษรหนึ่งตัวโดยที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้หน่วยความจำที่ใหญ่เพื่อให้สะดวกจึงต้องคิดหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือหน่วยกิโลไบต์เท่ากับ1024ไบต์และเมกะไบต์ซึ่งเท่ากับค่าประมาณ1ล้านไบต์นะฮะก็หน่วยความจำนะครับเป็นบัญญัติไตรยางค์ก็ประมาณนี้นะ1ไบต์นะเท่ากับ1ตัวอักษร1ตัวอักษรก็ประมาณ8บิตนะ1กิโลไบต์เท่ากับ1024ไบก็ประมาณนี้นะครับครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการใช้ ICT โดยคำนึงถึงจริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความปลอดภัยนะครับของตัวเราและบุคคลใกล้เคียงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับมาดูความหมายของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทำผิดที่เกิดขึ้นได้นะฮะจากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครนะครับกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมนี้จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พ.ร.บ.ได้กำหนดไว้มาดูตัวอย่างนะครับของการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี่เลยครับนะฮะกรณีคดีของคุณบริบูรณ์เกียงวรังกูลที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14นะครับจากการโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าค้นบ้านโดยอ้างอำนาจตามมาตรา44ผลก็คืออัยการศาลจังหวัดราชบุรีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีบริบูรณ์ในข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับสามารถเข้าไปตามอ่านข่าวได้ตามลิงก์นี้นะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับจากการใช้ Facebook นะฮะจอเอาผิดมือโพสต์ภาพตึกเพลินจิตเอียงชี้ทำตื่นตระหนกผิดพ.ร.บ.คอมนะฮะจากกรณีที่สมาชิก Facebook คนหนึ่งได้โพสต์ภาพชวนหวาดเสียวเขียนข้อความบรรยายว่าณสถานีเพลินจิตตรงโครงการสร้างตึกใหม่ตรงข้ามตึกมหาทุนน่ากลัวจะหักในวงเล็บนะครับตึกโนเบิลติดกันด้วยแล้วก็มีการใส่แฮชแท็กนะครับเจ้าสอร้อยนะครับเรดิโอช่วยประสานงานต่อทีทำให้ในโลกออนไลน์ครับต่างตื่นตระหนกและวิจารณ์กันไปต่างๆนานาอย่างไรก็ตามนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตึกในภาพนะครับน่าจะเป็นโรงแรม Rosewood เพลินจิตซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยตัวอาคารน้ำด้านหน้าออกแบบให้มีลักษณะหน้าตัดเหมือนดาบและเตรียมเปิดให้บริการในอีก2ปีข้างหน้าณปัจจุบันนี้อาคารแห่งนี้ได้เปิดบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คดีโพสต์ข่าวลือประยุทธ์ขออนุญาตยกนะฮะเรื่องการเมืองเข้ามานิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะฮะคดีของลินดาคล้ายกับกรณีของแจ่มนะฮะเธอถูกทหารควบคุมตัวและนำมาตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พุทธศักราช2550จากการโพสต์เฟซบุ๊กข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์และภรรยาโอนเงิน10,000,000,000ไปประเทศสิงคโปร์นะครับลิงก์ข่าวนะครับอยู่ด้านล่างตามไปอ่านต่อได้นะฮะท่องโลกโซเชียลแบบไม่ติดคุกนะครับกับพรบ.คอมพิวเตอร์2560เป็นฉบับนะครับฉบับเพิ่มเติมนะครับฉบับเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงนะปรับปรุงพ.ศ. 2560ข้อห้ามสำคัญที่ชาวเน็ตหรือคนทำงานออนไลน์ไม่ควรจะทำมีอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวให้ดูอันดับข้อแรกก่อนข้อแรกสูงนิดนึงนะครับสูงชุบๆนะข้อแรกนะครับเข้าถึงระบบนะฮะหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับมาตรา 5-8 ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2560ในข้อนี้จะรวมหมายถึงการทำให้ข้อมูลเสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบหรือจะเป็นในกรณีที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะฮะอย่างเช่นกรณีของกลุ่มคนที่ไม่ชอบใจกับการกระทำของอีกฝ่ายแล้วต่อต้านด้วยการเข้าไปขัดขวางทำร้ายระบบเว็บไซต์ของฝ่ายตรงข้ามให้บุคคลอื่นๆใช้งานไม่ได้นะครับพฤติกรรมแบบนี้ก็จะมีความผิดนะฮะบทลงโทษก็คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสองก็คือแก้ไขดัดแปลงหรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหายนะครับเป็นมาตรา 9-10 มาตรานี้นะครับจะหมายถึงการทำให้ผู้อื่นเสียหายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับทำจะเป็นในกรณีที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ปกตินะครับข้อที่3ก็คือส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือสแปมก็ตามจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตราที่11นะครับมาตราที่11ว่าอย่างไรบ้างเข้าไปดูนะฮะข้อนี้ก็จะเข้าประเด็นว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือนักการตลาดที่ส่งอีเมลขายของที่ลูกค้าไม่ยินดีที่จะรับนะฮะหรือที่รู้จักกันว่าอีเมลสแปมนะฮะหรือแม้แต่การฝากล้ามตาม Facebook IG เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำรวมถึงการขโมยดาต้าเบสลูกค้าจากคนอื่นแล้วส่งอีเมลขายของตัวเองบทลงโทษก็คือถ้าส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาปรับไม่เกิน 100,000 บาทและถ้าส่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธตอบรับได้โดยต้องได้รับโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อ4การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์มาตราที่12กรณีที่ไม่เกิดความเสียหายก็จะมีโทษจำคุก 1-7 ปีปรับไม่เกิน20,000ถึง 100,000 บาท 1.400,000 บาทนะก็คือ 140,000 บาทกรณีเกิดความเสียหายก็จะมีโทษจำคุก 1-10 ปีและปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีเป็นทำให้เกิดความเสียหายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับก็คือจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 บาทห้าจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตราที่13นะครับว่าอย่างไรบ้างกรณีนี้นะครับทำเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือทำเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา50ต้องจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีผู้นำไปใช้กระทำความผิดผู้จำหน่ายหรือผู้เผยแพร่ต้องรับโทษร่วมด้วยนะรับผิดชอบด้วยนะฮะกรณีที่2นะครับทำเพื่อความเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเ
คอมพิวเตอร์มาตราที่2ต้องจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ถ้าหากมีผู้นำไปใช้ก็ต้องผู้จำหน่ายผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเช่นเดียวกัน6ก็คือนำข้อมูลที่ผิดพรบ.นะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลอะไรบ้างที่ผิดพรบ.ในความผิดมาตราที่14ระบุโทษการนำข้อมูลที่เปิดพรบ.เข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น5ข้อความผิดด้วยกันหนึ่งก็คือโพสต์ข้อมูลปลอมนะครับทุจริตหลอกลวง2ก็คือโพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย3ก็คือโพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงการก่อการร้าย4ก็คือโพสต์ข้อมูลลามกที่ประชาชนเข้าถึงได้5คือส่งต่อข้อมูลที่รู้แล้วว่าผิดยกตัวอย่างเช่นการกดแชร์นะครับการกดแชร์ก็เรียกว่าอะไรนะครับแชร์ไม่คิดเดี๋ยวนี้ก็จะมีวลีใหม่ก็คือคิดก่อนแชร์นะฮะหากเป็นการกระทำความผิดที่ส่งผลถึงประชาชนต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเป็นกรณีที่เป็นการกระทำที่ส่งผลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทสามารถยอมความกันได้นะ7ก็คือการให้ความร่วมมือยินยอมด้วยเห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำความผิดนะฮะอันนี้คือมาตราที่15ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีนี้ถ้าเทียบให้ภาพเห็นชัดก็คือเพจต่างๆที่เปิดให้มีการแสดงความเห็นแล้วมีความเห็นที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายนะฮะแต่ถ้าแอดมินเพจตรวจสอบแล้วพบเจอและลบออกจะถือว่าเป็นผู้ที่พ้นความผิดบทลงโทษนะฮะถ้ากรณีที่พบแล้วไม่ยอมกระทำการใดๆนะฮะถือว่ามีความผิดตามมาตราที่14ตามพ.ร.บ.คอมต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์แต่ผู้ดูแลระบบพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ต้องรับโทษนะฮะ8นะครับ8ตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพนะครับอันนี้เป็นมาตราที่16พ.ร.บ.คอมความผิดข้อนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักคือการโพสต์ภาพผู้อื่นที่เกิดการสร้างตัดต่อหรือดัดแปลงที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังอย่างเช่นกรณีที่เอาภาพดาราไปตัดต่อและตกแต่งเรื่องขึ้นมาจนทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายนะก็ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2นะครับการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตหากเป็นการโพสต์ที่ทำให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความอับอายนะครับก็จะมีโทษนะครับบทลงโทษก็คือต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อห้ามสำคัญที่ชาวเน็ตนะครับอย่างเรานะครับวัยรุ่นทั้งหลายหรือคนทำงานออนไลน์นะครับไม่ควรที่จะทำ